ักอกแม่พลอยชิดจันใจเทพสลายหลังเห็นลูกชายอยู่ในสภาพนี้เป็นเรื่องราวที่ทำเอาหักแกคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเทบสลายเลยค่ะเพราะเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวลูกสี่อย่างพลอยชิดจันหลังจากที่ลูกชายหัวเตกต้องเย็บผล2เข็มโดยโพสต์นี้พลอยเล่าว่าบาดแผลลูกผู้ชายมาอีกแล้วครับหัวแตกเย็บ2เข็มล้มหัวชนขอบเตียงคราวนี้ลูกเก่งมากเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลยเย็บเสร็จต้าบอกชีวิตต้าตอนนี้เย็บรวม10เข็มแล้วนะมามี3หนหน้าผาก2รอบขาอีกหนึ่งรอบลูกผู้ชาย9ขวบมามีขอพอเท่านี้แล้วนะลูกไม่เจ็บไม่เย็บแล้วนะระมัดระวังแข็งแรงปลอดภัยนะครับเลิฟยูหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจกันมากมายอาทิโอลูกเอ็นดูครับหายไวๆนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลฆ่าคุณแม่ทางนี้ลูกชาย2คนก็มีแผลตลอดค่ะหายไวๆนะครับพี่ต้าคนเก่งหายไวๆนะครับพี่ต้าทีมงาน SBB Daily ก็ขอให้น้องชีต้าหายไวๆนะคะ